ผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งโครงการก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นการทำงานแล้วก็ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไปติดตรงที่เรื่องของการส่งมอบพื้นที่ในช่วงเริ่มต้นโครงการนะครับพื้นที่โครงการเนี่ยช่วงแรกเนี่ยระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครึ่งนะครับการส่งมอบพื้นที่ล่าช้าอาจจะทำให้การดำเนินการโครงการนี้ต้องล่าช้าออกไปด้วยไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับจุดที่เห็นอยู่นี้คือกิโลเมตรที่0บวก700เป็นจุดที่รถไฟฟ้า Airport Rail Link ส่วนต่อขยายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินต้องลงอุโมงค์เป็นระยะทาง 3.5 กิโลเมตรก่อนขึ้นอุโมงค์บริเวณถนนระนอง1และวิ่งบนทางยกระดับไปยังสถานีกลางบางซื่อแต่ทว่าการก่อสร้างจุดนี้มีอุปสรรคสำคัญที่น่าจะทำให้การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้เสร็จไม่ทันในกำหนด5ปีเพราะตลอดแนว2เขตทางรถไฟตั้งแต่สถานี Airport Rail Link พญาไทไปจนถึงถนนพระราม6แออัดไปด้วยชุมชนไม่น้อยกว่า200หลังที่ต้องรื้อย้ายออกก่อนการก่อสร้างได้มาอะไรก็ไปแต่ขอให้บอกล่วงหน้า3เดือน4เดือนแล้วก็ได้ขยับขยายกันนะมีคนมาชี้แจงเราหรือยังคะก็มาหลายคนแต่เขาก็ไม่ได้พูดเขาไม่ได้มายืนพูดแบบนี้เขาก็เดินผ่านไปแล้วเขาก็ถ่ายด้านซ้ายนี่ขณะที่ด้านขวามือของเขตทางรถไฟยังมีท่อส่งน้ำมันเอกชนที่ต้องย้ายออกก่อนสร้างอุโมงค์ใต้ดินแต่การรื้อย้ายแนวท่อน้ำมันต้องใช้เวลามากหากต้องรื้อย้ายท่อตลอดแนวก่อสร้างซึ่งยาวไปถึงสนามบินดอนเมืองระยะทาง21กิโลเมตรจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ปีและใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทนอกจากนี้ตามแนวเส้นทางก่อสร้างยังพบว่าอุปสรรคสำคัญยังมีอีก3จุดคือสถานีปั๊มน้ำดีและน้ำเสียของโรงพยาบาลรามาธิบดีท่อไซฟอนน้ำเสียใต้คลองสามเสนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตรและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด230กิโลโวลต์ที่อยู่ใต้ดินแนวเขตทางรถไฟซึ่งรฟท.ต้องประสานกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อรื้อย้ายออกไปในจุดอื่นเท่ากับว่าแค่จุดเริ่มต้นของโครงการเพียงไม่กี่กิโลเมตรรฟท.ก็น่าจะเสียเวลาไม่น้อยกับการเคลียร์พื้นที่ทำให้การส่งมอบให้กับเอกชนเสี่ยงที่จะล่าช้ากว่ากำหนดแน่นอน